สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show เสาร์ที่20พฤษภาคมเสาร์นี้นะคะอยู่กับคุณเป้พานุพงษ์และดิฉันโอยดาค่ะท่านผู้ชมฮะเรื่องการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนไทยยังคงรอลุ้นแล้วก็ติดตามกันอยู่ต่อเนื่องเลยทุกคนยังคงพูดถึงกันทุกวันเช้ากลางวันเย็นเออนะฮะเพราะว่าวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคนออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า39ล้านคนเรียกว่าเยอะสุดเป็นประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยเลยนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็หลังจากที่การออกมาใช้สิทธิ์ผ่านพ้นไปเนี่ยคนก็ยังติดตามข่าวการเมืองคือมันแปลกตรงนี้นะคุณโอปกติแล้วเนี่ยการเมืองมักจะอยู่ในวัยกลางคนกับผู้ใหญ่ใช่ไหมที่จะติดตามข่าวสารการเมืองแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเด็กเออเด็กไหมทุกส่วนเลยอ่ะ new voter ใช่ไหมผู้มีสิทธิ์ครั้งแรกถ้าก็อายุ18ปี18 20 30ทุกคนพูดถึงหมดคนที่แบบติดตามการเมืองแบบไม่ใช่ติดตามผิวเผินนะติดตามแบบลึกซึ้งแบบเข้มข้นเลยอะครับท่านผู้ชมฮะเพราะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยคนก็ตามกันอยู่ว่าสรุปแล้วนะฮะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคก้าวไกลที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดเนี่ยนะฮะ152เสียงค่ะรวมกับเพื่อไทย141เสียงแล้วก็อีกหลายๆพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะที่เมื่อวันก่อนก็แถลงข่าวกันไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลวันก่อนนี่แถลงคือตัวเลขยังอยู่313เสียง8พรรคการเมืองค่ะก็ต้องติดตามว่าจะสามารถฝ่าด่านหินโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะต้องมีสว.เข้าไปยกมือด้วยเนี่ยนะฮะได้หรือไม่อย่างไรสำหรับงานแถลงข่าวเมื่อวันก่อนนะฮะที่โรงแรมโอคุระเพรสทีจเนี่ยนะฮะ313เสียงกับอีก8พรรคการเมืองนะฮะก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยเพื่อไทยรวมพลังและพรรคเป็นธรรมพรรคพลังสังคมใหม่นะฮะแถลงเนี่ยคือคุณพิธาใช้เวลาสั้นๆนะฮะก็แถลงร่วมกันว่ามี3ข้อคือ1ทุกพรรคเห็นชอบให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามเสียงข้างมากของผลการเลือกตั้งจากประชาชนนะฮะและ2เรื่องนี้ที่คุณพิธาก็พูดย้ำมาตลอดตั้งแต่วันเลือกตั้งแล้วก็มีท่าทีการนับคะแนนว่าโอเคก้าวไกลน่าจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็คือ MOU นะฮะถือว่าจะร่วมกันทํา MOU จัดตั้งรัฐบาลแสดงถึงแนวร่วมการทํางานร่วมกันและวาระของทุกพรรคด้วยนะครับเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยก็น่าจะได้เห็นแล้วล่ะเพราะว่าวันนั้นที่แถลงข่าวก็บอกเดี๋ยววันจันทร์ที่22พฤษภาคมวันจันทร์ที่จะถึงนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้เห็น MOU นี้แหละว่าแต่ละพรรคแนวร่วมเขาจะเป็นยังไงแนวทางนโยบายหรือว่าอะไรที่มันมีนโยบายที่ยังมองไม่ตรงกันเนี่ยมันจะมีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างไรเพราะก็ต้องอย่าลืมว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยแต่ละพรรคการเมืองก็ใช้หาเสียงและประชาชนก็คาดหวังว่าอ้าวฉันเลือกคุณละเราก็อยากจะเห็นนโยบายนั้นเนี่ยสามารถนำไปขับเคลื่อนได้จริงก็น่าจะมีอยู่ใน MOU ด้วยนะครับแนวทางที่ว่านโยบายไม่ตรงกันแล้วจะจูนกันยังไงนะครับค่ะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะคะแล้วก็เรื่องที่3ด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะที่วันนั้นมีการแถลงข่าวเนี่ยนะฮะก็จะตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูการทำงานนะฮะสืบต่อการทำงานจากรัฐบาลชุดเก่านะฮะมายังรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยนะฮะอย่างไร้รอยต่อด้วยนะครับค่ะซึ่งทั้ง8พรรคเนี่ยก็มีนโยบายที่เหมือนแล้วก็ต่างกันหลายประเด็นครับแต่แน่นอนที่สุดนะฮะอุดมการณ์เดียวกันคือประชาธิปไตยเคารพเสียงข้างมากของประชาชนเป็นสำคัญนะครับแล้วก็มีรายงานครับท่านผู้ชมฮะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเขาได้ติดต่อเพิ่มอีก1พรรคใช่ค่ะแล้วก็สสอีกหนึ่งท่านนะครับคือพรรคใหม่นะฮะรวมเป็น314เสียงรวมถึงมีข่าวด้วยว่าไปทาบทามคุณกรจติกวนิชนะฮะพรรคชาติพัฒนากล้านะฮะแล้วก็ประชาธิปัตย์ด้วยมีข่าวออกมาว่ามีประชาธิปัตย์ด้วยนะครับต้องรอดูว่าจะสำเร็จไหมนะคะนะฮะแต่แน่นอนที่สุดนะครับเรื่องของ MOUจะออกมาในทิศทางไหนก็เป็นสิ่งที่อีกไม่กี่วันเราก็จะได้เห็นกันนะครับท่านผู้ชมฮะเสียงในการเปิดประชุมรัฐสภาต้องการทั้งหมด376เสียงนะครับอันนี้เพื่อที่จะได้เป็นรัฐบาลถูกไหมคะเพื่อที่จะ
โหวตว่าคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือเปล่าหรือไม่นะฮะฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่คุณพิธาแถลงในงานวันก่อนนะฮะผมยังคิดว่า313เสียงณวันนี้นะครับเป็นความปกติของระบบประชาธิปไตยที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต้องมานั่งคิดหรือแม้กระทั่งบอกว่าจะต้องให้ได้376เสียงโดยการที่จะต้องตามหาเพิ่มเติมเนี่ยยังไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญในตอนนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับก็อย่างที่เราได้เรียนไปแล้วว่าอาจจะมีหลายฉากทัศน์ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นผมให้กรอบในการเจรจาหาจุดตัวเลขที่สมดุล นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความแน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล นะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจครับจัดตั้งได้แน่นอนครับคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของเก้าอี้ซะส่วนใหญ่ว่ากระทรวงไหนเราเอาวาระประชาชนมาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอานโยบายของแต่ละพรรคมาเป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างหลายๆนโยบายเรื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ดีเรื่องการกระจายที่ดินที่ดีเนี่ยมัน8กระทรวงนะครับปีหน้าภาวะโลกภาวะเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งจะรุนแรงอันนี้ก็ต้อง 7-8 กระทรวงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเอาสิ่งที่สำคัญแล้วเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาประชาชนมาเป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะต้องมีกระทรวงไหนที่สามารถที่จะทำงานร่วมกันให้เป็นเอกภาพได้ในช่วงที่ยังมีเรื่องการทำงานของแต่ละกระทรวงทำยังไงให้สามารถทำงานเป็นองค์คาพยพเดียวกันได้ในการที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมั่นใจอยู่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าเรื่อยๆอย่างที่เห็นบนเวทีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่เลยนะในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะนั่นก็คือการที่นำปัญหาบ้านเมืองมาเป็นตัวตั้งและหาคนที่เหมาะสมเนี่ยมาดูแลในแต่ละภาคส่วนนะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ไร้รอยต่อก้าวต่อไปค่ะหลังจากนี้นะคะรอชมวันจันทร์เนาะคุณเป้เนาะว่าประกาศ MOU ของคณะจัดตั้งรัฐบาลของคุณพิธาเนี่ยภายใน15วันหลังกกต.ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะจะมีการเปิดประชุมสภาครั้งแรกเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยก็คือประมาณเดือนสิงหาคมและในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งวันนี้นะคะคุณเป้ก็จะมีทางหัวหน้าพรรคเป็นธรรมเนี่ยจะมาร่วมพูดคุยด้วยเดี๋ยวเราก็จะรอติดตามกันได้ในรายการนะคะ